สวัสดีครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้เราจะพาทุกท่านมาออกกำลังกายแบบง่ายๆครับที่บ้านที่คุณสามารถลดหน้าท้องต้นขาสะโพกแบบง่ายๆที่สามารถออกกำลังกายได้ทุกเพศทุกวัยทั้งหมด3ท่าด้วยกันครับเรามารู้จักกับท่าแรกก่อนเลยท่าแรกเป็นท่าออกกำลังกายในการเอี้ยวตัวบิดให้คุณทำมือไว้ในลักษณะนี้นะครับในท่าจัดเตรียมหลังจากนั้นให้เหวี่ยงตัวนะครับพร้อมเกรงตัวค้างเอาไว้ท่านี้ประมาณ5วิหลังจากนั้นก็กลับสู่ท่าเดิมทำอีกข้างหนึ่งสลับกันท่านี้สามารถช่วยเกรงกล้ามเนื้อและยกกระชับพร้อมทั้งช่วยสลายไขมันลดสัดส่วนได้จะมีประโยชน์ตามสัดส่วนเหล่านี้ครับซึ่งสามารถยกกระชับและช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินได้ทำให้ร่างกายเราผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายท่านี้กันอย่างต่อเนื่องครับทางด้านซ้ายและด้านขวาสลับด้านกันทั้งหมด20ครั้งพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับสำหรับท่าแรกเป็นท่าวอร์มเท่านั้นนะครับคุณจะรู้สึกได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนต่างนั้นตึงกระชับมากยิ่งขึ้นเข้าสู่ท่าต่อมาท่าที่2ครับท่าที่2เป็นท่าการออกกำลังกายที่ได้ประโยชน์มากในการช่วยดูแลกล้ามเนื้อต้นขาสะโพกแต่ละส่วนตามจุดเหล่านี้ซึ่งคุณสามารถออกกำลังกายได้ทันทีครับถ้าจะเตรียมให้คุณทำท่าวิสระนี้หลังจากนั้นก็เหวี่ยงตัวพร้อมกับทั้งเหยียดแขนขึ้นไปทำค้างไว้ประมาณ5วิหลังจากนั้นก็กลับมาสู่ท่าเดิมครับแล้วทำสลับด้านกันไปอีกด้านหนึ่งท่านี้เมื่อคุณออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยยกกระชับกล้ามเนื้อยืดเส้นเอ็นยืดสายและสามารถช่วยผ่อนคลายได้เป็นอย่างดีครับซึ่งเหมาะมากกับผู้สูงอายุผู้มีปัญหาทางด้านการออกกำลังกายซึ่งคุณสามารถเบิร์นไขมันเหล่านี้ได้ทุกวันครับเราสามารถยกกระชับกล้ามเนื้อเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวเราจะออกกำลังกายท่านี้อย่างต่อเนื่องครับทางด้านซ้ายและทางด้านขวาสลับด้านกันทั้งหมด20ครั้งคุณพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยนะครับThank you.
คุณจะรู้สึกได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนต่างๆเหล่านี้ร้อนเผาเพราะถูกการเบิร์นมากยิ่งขึ้นเข้าสู่ท่าสุดท้ายครับท่าที่3ท่าการออกกำลังกายท่าที่3เป็นท่าการออกกำลังกายแบบง่ายครับที่คุณสามารถออกกำลังกายตามได้ทันทีให้คุณย่อตัวลงในลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นก็เหวี่ยงมือไปด้านหลังทำท่าแบบนี้ท่านี้ใช้วิธีการดึงกล้ามเนื้อลงนะครับให้คุณทำเท่าที่ทำได้นะครับในการเหวี่ยงตัวลงเราจะใช้การเกรงตัวค้างเอาไว้ประมาณ5วิหลังจากนั้นกลับสู่ท่าเดิมครับเป็นท่าการออกกำลังกายง่ายๆจะได้ผลดีมากในการช่วยดูแลกล้ามเนื้อบริหารหน้าท้องต้นขาและสะโพกซึ่งคุณสามารถออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่องกันครับคุณไม่จำเป็นต้องก้มมากหรือว่างอขามากนะครับเราจะใช้การเกรงตัวของกล้ามเนื้อทำเท่าที่ทำได้เราจะออกกำลังกายทั้งหมด20ครั้งครับงั้นอย่ารอช้าเรามาเริ่มกันดีกว่าครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการออกกำลังกายเหล่านี้ผมหวังว่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับสำหรับผู้ที่รักสุขภาพและก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้กราบขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมครับก่อนจากกันอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเข้าไปรับชมวิดีโอคลิปใหม่ด้วยนะครับด้านข้างเรารักทุกคนมากเลยอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับ